ฟดพลาดอีกหรือเปล่าคะอาจารย์เขาลดดอกเบี้ยช้าไปไหมเราต้องมองย้อนกลับไปเนี่ย15ปีที่แล้วเนี่ยหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเขาพลาดตรงที่ว่าเขาไปกดดอกเบี้ยเนี่ยต่ำและต่ำในนานเกินไปขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการขึ้นดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็กระบวนการที่ไอ้ตัว yield curve เนี่ยมันออกมาเนี่ยแล้วผิดปกติมันกำลังส่งผลชะลอเศรษฐกิจอยู่แล้วเงินเฟ้อส่วนหนึ่งมันมาจาก supply side โดยเฉพาะยิ่งมาจากราคาน้ำมันในขณะนั้นมองในแง่นี้ก็เราก็ต้องบอกว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอาจจะมากเกินไปแต่ผมว่ามองดูอย่างนี้แล้วเนี่ยแรงกดดันนะโอกาสที่เฟดจะต้องลดดอกเบี้ยในเดือนกันยาเนี่ยค่อนข้างจะสูงในฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่อาจารย์กังวลใจเรื่องของ hard landing ที่อาจจะรออยู่ข้างหน้าสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้นะคะนอกเหนือจากตัวเลขของอัตราการว่างงานการจ้างงานที่ลดลงตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะข้อมูลที่เป็นตัวเลขอื่นๆเนี่ยอาจารย์มองว่าเราต้องรอสัญญาณหรือว่ารอตัวเลขอื่นๆหรือเปล่าที่เป็นตัวเลขคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าบางมุมก็บอกว่าตัวเลข GDP ก็ยังดูดีอยู่เลยนะคะไตรมาสที่แล้วนี่โกตั้ง 2.8% นะคะคือถ้าเป็นเศรษฐกิจถดถอย GDP ก็ต้องติดลบต้องอ่อนแอไปด้วยนะคะอาจารย์มองยังไงคะตัวเลขอื่นๆเราต้องรอคอนเฟิร์มอะไรเพื่อที่จะเป็นสัญญาณว่า recession แล้วหรือเสี่ยง hard landing แบบเต็มที่แล้วผมคิดว่าตัวที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะก็คือกำลังซื้อของประชาชนนะการใช้จ่ายในระดับคับหลีกแล้วก็ปัญหาที่มันจะลามมาในแง่ของหนี้ศูนย์นะเพราะเวลานี้เท่าที่ดูเนี่ยลักษณะของการซื้อของเนี่ยโดยคนผู้บริโภคในอเมริกาเนี่ยซื้อโดยใช้ไอ้เครดิตเนี่ยเยอะแล้วเครดิตนี่มาใช้ในเรื่องของการซื้อไอของใช้ประจำวันพวกอาหารอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะที่มันมองชัดเจนว่ากำลังในการที่จะชำระหนี้แล้วก็ในการที่จะผ่อนเนี่ยอาจจะไม่สูงอย่างที่คิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาทั้งหนี้ครัวเรือนระดับประชาชนแล้วหนี้ SME หนี้ของพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูค่ะส่วนฝั่งของตัวเลข GDP ล่ะคะอย่างที่บอกไปว่าเขายังโกรธอยู่ตั้ง 2.8% นะคะสัญญาณเนี่ยก็ยังดูเป็นการเติบโตที่ดีนะคะที่จริง 2.8 นี่ดีกว่าบ้านเราได้ซ้ำนะคะอาจารย์คืออนาคตเนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงคะตัวเลขมันจะไปสะท้อนในภาพรวมของการเติบโตเมื่อไหร่ถ้าสภาพของตลาดแรงงานเริ่มเป็นแบบนี้คือประการแรกเลยเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ากำไรของบริษัทเนี่ยนะยิ่งแผ่วลงยิ่งขาดทุนไอ้จากขาดทุนเนี่ยที่จะ493บริษัทแล้วก็รวมทั้งบริษัทเล็กๆอื่นๆเลยเนี่ยที่จะให้มันสวิงกลับมาเนี่ยเป็นกำไรเนี่ยถ้ามันดัดไม่ไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งเขาก็จะต้องเลย์ออฟนะต้องมีการปล่อยพนักงานเนี่ยออกไปบ้างนะไอ้ตรงนี้เป็นตัวที่จะเกิดความเสี่ยงไอ้ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งก็คือในแง่ของไอ้การใช้จ่ายของทางภาครัฐเนี่ยนะปีนี้เป็นปีเลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนพรรคเดโมแครตนะฮะเขาก็ยังเหยียบคันเร่งเนี่ยนะฮะเต็มที่เลยแต่พอไปถึงไอ้ตัวปีหน้าเนี่ยนะฮะผมดูแล้วมันจะมีปัญหาที่มันกำลังซ่อนอยู่ในปีนี้เนี่ยแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาในปีหน้าซึ่งเดี๋ยวอาจจะลองวิเคราะห์กันดูค่ะทีนี้คือถ้าเศรษฐกิจค่อนข้างจะอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับมีมุมมองจากสถาบันการเงินบอกว่าเฟดต้องลดดอกเบี้ยแล้วนะคะแล้วโอกาสที่จะลดถึง 0.5% เนี่ยอาจจะมีได้ถึง2ครั้งนะคะบางเฮาส์บอกว่าลด3ครั้งเลยปีนี้นะคะอาจจะลดลงไปประมาณเปอร์เซ็นต์เศษๆนะคะ 1.25% อาจารย์ประเมินยังไงคะแอคชั่นของเฟดหลังจากนี้ผมเองไม่ได้ชำนาญพอที่จะไปเดาทิศทางนะฮะของเฟดเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาเดาทีไรก็จะไม่ค่อยตรงแต่ผมดูอาการเนี่ยลักษณะของไอการกระเพื่อมของตลาดเนี่ยถ้ามันหยุดนะฮะภายในไม่กี่วันเนี่ยนะฮะอาจจะมีการลดดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งนะฮะในเดือนกันยายนแล้วก็อาจจะลดแค่ 0.25 หลังจากนั้นเนี่ยเฟดคงจะพยายามเรียกว่าทำตัวแบบน่าเบื่อ
คือนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจนกว่าจะผ่านการเลือกตั้งเพราะว่าการไปทำอะไรเนี่ยนะฮะที่มีลักษณะว่าเป็นการไปเอื้ออำนวยนะฮะหนุนสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีอย่างกรณีของทรัมป์เองเนี่ยนะฮะเขามีการให้สัมภาษณ์แล้วเขาก็บอกเลยบอกว่าเออถ้าเขาเข้ามาเนี่ยนะฮะเจอโรมพาวเวลที่เป็นประธานเฟดอยู่เนี่ยเขาก็โอเคแต่อย่าลดดอกเบี้ยระหว่างเนี้ยจนกระทั่งถึงเลือกตั้งนะเพราะเขามองว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นการทำให้สถานการณ์มันเหมือนกับว่าเป็นการไปช่วยกระแสในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดตลาดมันกระเพื่อมแล้วมันไปยาวกว่าที่คาดว่าจะเป็น1สัปดาห์2สัปดาห์หรืออะไรเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะในเดือนกันยายนเนี่ยเฟดอาจจะลดลงไปอาจจะเป็นจุด5เลยก็ได้แต่ว่าผมเดาว่าอาจจะเป็นจุด25แล้วหลังจากนั้นก็อีกสักครั้งนึงเป็นจุด25แต่ปีนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเกิดการกระเพื่อมหนักแค่ไหนเนี่ยผมเดาว่าเขาไม่กล้าที่จะลดลงไปเกินกว่าจุด5เพราะว่าอย่างที่ว่ามันมีปัญหาในแง่ของการเลือกตั้งนะค่ะแล้วที่บางมุมก็มองว่าเฟดเนี่ยแอคชั่นช้านะคะมันทำให้ความอ่อนแอของเศรษฐกิจในวันที่มาถึงจุดที่แย่แล้วก็อาการออกเนี่ยมันมาถึงขนาดนี้นะคะเนื่องจากว่าคงดอกเบี้ยเอาไว้นานเกินไปนะคะมันก็เลยทำให้เกิดแรงกดดันด้านต้นทุนนะคะอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะคะเฟดพลาดอีกหรือเปล่าคะอาจารย์เขาลดดอกเบี้ยช้าไปไหมที่จริงเนี่ยเราต้องมองย้อนกลับไปเนี่ย15ปีที่แล้วเนี่ยหลังไอ้วิกฤตไอ้แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเขาพลาดตรงที่ว่าเขาไปกดดอกเบี้ยนี่ต่ำและต่ำเนี่ยนานเกินไปจนกระทั่งมันเกิดไอ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยถ้าไม่มีโควิดเนี่ยผมว่าเฟดเขาจะเกิดปัญหาใหญ่โตอยู่แล้วบังเอิญมันมีโควิดแล้วก็รัฐบาลก็หนีไม่พ้นต้องอัดฉีดอะไรเข้ามาเนี่ยนะฮะเฟดก็เลยถือโอกาสเรียกว่ามันประคองตัวไปได้แต่ว่าไอ้ตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจากการที่ไปกดดอกเบี้ยไว้ต่ำเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดหลายกิจกรรมเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ควรจะเกิดลักษณะของโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของไอ้ตัวอาคารพาณิชย์นะฮะทั้งในเรื่องของอาคารสำนักงานแล้วก็พวกอพาร์ตเมนต์ที่จะที่ไม่ใช่บ้านเดียวแต่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เช่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้เกิดyield curve นะคืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่มันออกมาแล้วเนี่ยเขาใช้คำว่า invertหมายความว่าอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างปกติเนี่ยดอกเบี้ยระยะสั้นจะต้องต่ำกว่าดอกเบี้ยระยะยาวนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่วงระยะเวลาค่อนข้างจะยาวเลยที่สภาพตลาดเนี่ยออกมาแล้วเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันกลับสูงกว่าระยะสั้นพอดอกเบี้ยระยะยาวนะฮะมันกลับสูงกว่าระยะสั้นเนี่ยในแง่ของดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยต่ำกว่าดอกเบี้ยระยะสั้นมันก็เลยทำให้ในแง่ของแบงก์เนี่ยนะพวกแบงก์เขาเรียกเขาโบโรช็อตแล้วก็เลนลองก็คือต้นทุนการกู้ของแบงก์เนี่ยเป็นดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยถ้าสูงกว่าที่เขาจะปล่อยดอกเบี้ยได้เนี่ยนะในการปล่อยกู้เนี่ยแบงก์ก็จะปล่อยสินเชื่อเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาในระบบแบงก์ก็คือสินเชื่อนะฮะมันเริ่มฝืดเคืองนอกจากนี้ในแง่ของมูลค่าของหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเนื่องจากดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นไปสูงนะฮะโดยดอกเบี้ยในระยะยาวเนี่ยนะฮะมันขึ้นไปสูงคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันก็ต่ำลงมาอีกเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะฮะขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้การขึ้นดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็กระบวนการที่ไอ้ตัว yield curve เนี่ยมันออกมาเนี่ยแล้วผิดปกติเนี่ยมันกำลังส่งผลนะฮะเข้าไปเนี่ยนะฮะชะลอเศรษฐกิจอยู่แล้วนะหลายคนก็มองว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจไม่ควรจะไปขึ้นแรงเท่านี้นะอันนั้นคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้แต่ว่าถ้าเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะที่เฟดไปขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพราะเงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อส่วนหนึ่งมันมาจาก supply side นะฮะโดยเฉพาะยิ่งมาจากราคาน้ำมันในขณะนั้นเนี่ยมองในแง่นี้ก็เราก็ต้องบอกว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอาจจะมากเกินไปแล้วพอขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไปแล้วในวันนี้จริงๆแล้วก็ควรจะลดลงมาเนี่ยเร็วกว่านี้นะฮะแต่
ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราวิจารณ์กันได้แต่ผมว่ามองดูอย่างนี้แล้วเนี่ยแรงกดดันนะฮะโอกาสที่เฟดจะต้องลดดอกเบี้ยเนี่ยในเดือนกันยาเนี่ยค่อนข้างจะสูงค่ะคือถ้าเป็นการดำเนินนโยบายการเงินที่อาจจะพลาดมาตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ช่วงกดก็กดมากเกินไปนะคะคือช่วงที่ขึ้นก็ขึ้นมากเกินไปนะคะในมุมของอาจารย์ที่เคยอยู่แบงก์ชาติมาหรืออยู่ฝ่ายของที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินด้วยนะคะทางออกหรือว่าทางแก้เนี่ยมันทำอะไรได้คะคือหลังจากนี้จะต้องทำยังไงในเรื่องของนโยบายการเงินถ้ามันพลาดไปแล้วคือตามหลักเนี่ยถ้ามันพลาดไปแล้วคือแทนที่จะลดแล้วไม่ได้ลดเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นว่าการลดครั้งแรกเนี่ยมันจะเยอะมันต้องลดเยอะมันคนถึงได้มีการวิจัยไงว่าลดในเดือนกันยาเนี่ยอาจจะลดทีเดียวถึง 0.5 แต่ปัญหาคือถ้าเฟดไปลดทีเดียวถึง 0.5 เนี่ยนะฮะมันส่งอาการมันแสดงอาการเหมือนกับว่ามันเกิดฉุกเฉินคือมันเป็นการยอมรับเลยว่าตัวเองพลาดไปนะฮะแล้วต้องมาลดแบบชนิดแบบเหยียบเบรกแรงไอ้โทษทีเหยียบคันเร่งแรงนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะโอกาสที่จะลดลงไปแรงกว่า 0.25 นี่อาจจะน้อยก็มีวิธีเดียวอาจจะต้องหาทางที่จะลดให้มันถี่หลังจากนั้นแต่บังเอิญมาเจอปัญหาเลือกตั้งมาเจอบังเอิญมาเจอปัญหาคำพูดของทรัมป์ที่ออกมาแล้วบอกว่าอย่าไปลดดอกเบี้ยนะไอ้นี่ก็อาจจะทำให้เขาอึดอัดหน่อยค่ะแล้วอันที่จริงเนี่ยมีผลไหมคะการเลือกตั้งหรือคำขู่จากผู้ที่อาจจะมีพลทางการเมืองอาจจะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีก็ได้นะคะมีผลกับการตัดสินใจของเฟดหรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันในทางทฤษฎีว่าเฟดก็ต้องมีอำนาจเป็นอิสระเป็นกลางอยู่แล้วนะคะทางการเมืองการเมืองมันไม่ควรที่จะมีผลแต่สัญญาณคำขู่ของทรัมป์มีผลไหมคะอาจารย์ตามทฤษฎีไม่ควรจะมีนะแต่ว่าลักษณะของการทำงานของเฟดเนี่ยมันดีไม่พ้นอ่ะที่เขาจะต้องมีการรับฟังคำพูดวิจารณ์จากหลายๆฝ่ายในแง่นี้นะทรัมป์พูดเกี่ยวข้องกับเฟดแล้วเฟดจะไม่รับรู้เป็นไปได้เขารับรู้แต่เขาจะไปแสดงอาการยอมรับและจะปฏิบัติตามเขาก็เสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องระวัดระวังนิดนึงค่ะทีนี้คือสิ่งที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตเรื่องของทรัมป์กับเรื่องการเมืองก็เป็นความยากของเฟดอีกอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์มีการมองว่าคือถ้าทรัมป์กลับเข้ามานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาจะทำก็คือขึ้นตั้งกำแพงภาษีเก็บภาษีจีนนะคะเก็บภาษีสินค้านำเข้าแล้วก็เป็นลดไปดูแลภาษีฝั่งที่เป็นนิติบุคคลนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ